มาต่อกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าเราเคยได้ยินนะคะว่าการท่องเที่ยวแบบตีหัวเข้าบ้านนะคะก็คือทำให้กระแสนั้นจุดติดแล้วก็ทำให้ลูกค้ามาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่เป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยั่งยืนนั้นไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องภาครัฐเองก็รณรงค์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะล่าสุดเองค่ะมีผลการประเมินออกมาแล้วนะคะว่าถ้าธุรกิจท่องเที่ยวไหนสามารถทำให้การท่องเที่ยวเป็นแบบยั่งยืนได้จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวทีเดียวล่ะค่ะก่อนหน้านี้นะคะองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์กรมหาชนหรือว่าเรียกสั้นๆว่าอพท.นะคะได้คัดเลือกพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพิเศษในการให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการการท่องเที่ยวและผลิตสินค้าของที่ระลึกซึ่งก็มี6พื้นที่ค่ะที่เข้าไปร่วมโครงการนั่นก็คือหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรพื้นที่ท่องเที่ยวบางส่วนในจังหวัดเลยพื้นที่พิเศษเก่านะคะสำหรับเมืองน่านและพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองค่ะเพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการมาแล้ว3ปีนะคะอพท.ก็เลยร่วมมือกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินคุณภาพของโครงการและพบนะคะว่าทั้ง6ชุมชนสามารถมีรายได้หมุนเวียนจากการให้บริการนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มขึ้นถึง 2.09เท่าทีเดียวนะคะและก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นกว่า 59% ค่ะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาใช้เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้รายได้ที่เขาใช้ลงไปในแหล่งท่องเที่ยวนั้นย่อมหมุนเวียนอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆชุมชนเป็นคนที่รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นอพท.ได้ตั้งเป้านะคะที่จะเพิ่มภาษีเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้มีจำนวนมากขึ้นในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะซึ่งก็ถือเป็นทิศทางของ Thailand 4.0 นะคะหรือว่าประเทศไทยในมิติใหม่ด้วยค่ะที่อยากจะปรับเปลี่ยนนะคะจากเดิมที่เราเป็นเกษตรกรรมนะคะมาเป็นอุตสาหกรรมล่าสุดนะคะก็เป็นภาคบริการหรือว่าเน้นการท่องเที่ยวและถ้าท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนะคะผลดีก็จะเกิดขึ้นทั้งกับเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงกับชุมชนนั้นๆด้วยนะคะเพราะว่าผลในอดีตที่ผ่านมาก็พิสูจน์เรียบร้อยแล้วค่ะ